ีโกมลบาลานุกพันธ์เป็นนายทหารเวรค่ายทุยพงศ์พลทหารบกที่38กองทัพภาคที่3ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับผมพลตรีอินิศรอัตมะผู้บัญชาการพลทหารอยู่ที่ห้องนี้37รายในกรรมวิธีในการบำบัดนั้นจะได้รับผู้เข้ารับการบำบัดบางคนไม่สามารถอยู่ได้ใช่ไหมครับในสัปดาห์ที่13ถึง15ก็จะมีการฝึกวิชาประกอบอาชีพได้ครับในสัปดาห์สุดท้ายก็คือสัปดาห์ที่16เนี่ยจะมีการประเมินหรือการสอบถ้าไม่ผ่านก็ต้องทำการประเมินใหม่เราจะมีทั้งหมดข้อดูของมีรูปแบบของการประเมินโดยจำนวน4ด้านที่ทำการประเมินคือเรื่องของการด้านพฤติกรรมได้สบายมากมีอยู่แล้วกี่จังหวัดครับตอนนี้นะครับขึ้นแผงของผมรับทำของจังหวัดนั่นครับก็ฟังว่าดีมากครับใช่ไหมครับก็น่าที่จะโปรเอาไปทำจังหวัดได้นะครับครับในแผนการปฏิบัติของหน่วยนะครับในตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเราได้รับผู้สมัครใจก็รับการบัตร30รายแล้วปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของการบัตร30รายไม่ได้หนีไปไหนครับยังอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีผู้สมัครไม่หนีไปไหนคือมีการจัดฉากไม่ต้องเลยไม่ครับเหมือนการฝึกทหารสมัครใจเข้ามาสมัครใจเข้ามาจะมีบางส่วนนะที่มีการปฏิบัติตามมาตรา14ที่มีตำรวจจับส่งบางครั้งขั้นตอน3โดยใช้ของจังหวัดนั้น15อำเภอครับครับสู้นะครับครับสู้ครับ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 คร